สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์สุชยาฉัตรวิทยะจากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในรายการศิลปะการจัดดอกไม้สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจัดดอกไม้อีกแบบนึงนะคะเรามีจุดมุ่งหมายในการจัดวันนี้ก็คือเราต้องการจัดไว้เพื่อใช้ตกแต่งบ้านนะคะเราจัดกระเช้าของขวัญก็จัดกันมาแล้วนะคะกระเช้าดอกไม้เราก็จัดลงมาแล้วเราลงมาดูสิคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดพวงดอกไม้สำหรับตกแต่งบ้านนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพวงดอกไม้ของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้ดอกไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ว่าดอกไม้ที่เราจะใช้เป็นหลักก็คือดอกกุหลาบนะคะเราจึงใช้ชื่อว่าพวงกุหลาบนะคะพวงดอกไม้ที่จะใช้เนี่ยเราเรียกว่าสแวกนะคะสแวกก็คือพวงดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นตรงเราจึงมีการเตรียมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมโครงสร้างของตัวพวงดอกไม้ก่อนนะคะเราก็จะใช้ลวดกรงไก่เป็นโครงสร้างหลักนะคะก็คือเราจะตัดลวดกรงไก่เนี่ยยาวเท่ากับหน้ากว้างของลวดก็คือประมาณ1เมตรนะคะพอเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้พอดีนะคะดึงให้ตะข่ายในกลางหกเหลี่ยมยืดตรงพอดีนะคะเราเตรียมไว้จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ฟอลันโฟมนะคะฟอลันโฟมซึ่งตัดเป็นชิ้นนะคะตัดเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยก็คือเราจะใช้แบ่ง4ส่วนแต่ว่าแบ่ง4ส่วนตามยาวเราก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแรปด้วยพลาสติกอีกครั้งนึงนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลออกมานะคะแล้วก็จะเก็บน้ำได้นานขึ้นเพราะว่าถ้าเราไว้แบบธรรมดาแบบนี้นะคะหมายความว่ามันจะระเหยออกได้เร็วขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาแขวนแล้วเนี่ยมันจะเวลาปักแล้วมันอาจจะมีขุยเนี่ยหลุดออกมาได้เยอะมากกว่านะคะก็คือจะทำให้ตัวความแข็งแรงของฟอลันโฟมเนี่ยหายไปนะคะเรามาดูนะคะว่าวิธีการที่เราห่อพลาสติกหรือเรียกว่าแรปเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมที่กล่องแรปก่อนนะคะกล่องแรปนี่เราไม่ได้ใช้แรปเป็นกล่องเล็กๆนะคะเราจะใช้แรปยาวดึงออกมาให้ตึงเลยนะคะดึงออกมาให้ตึงจากนั้นเนี่ยใช้ก้อนฟอลันโฟมนะคะวางตรงกลางแต่ด้านล่างนะคะวางด้านล่างของพลาสติกจากนั้นเนี่ยเราตัดพลาสติกใสนะคะให้ความยาวนี่ยาวเกินก้อนนะคะให้ซ้อนอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณเศษ1ส่วน3จากนั้นเราก็ดึงด้านข้างให้ตึงให้รอยซ้อนของแรปนะคะหรือพลาสติกเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะเพราะเราต้องการเส้นตรงใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัดก้อนยาวได้เลยแต่ถ้าเราเป็นพวงดอกไม้อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากาแลนนะคะถ้ากาแลนนี้เราจะต้องตัดเป็นท่อนสั้นๆเพื่อที่จะได้โค้งงอได้แต่นี้เราต้องการเส้นตรงนะคะเราก็วางลงไป3ชิ้นพอนะคะสำหรับชิ้นที่ใช้ชิ้นงานสำหรับตกแต่งผนังเราจะใช้ประมาณ3ชิ้นนะคะอันนี้ก็ยาวประมาณ70เซนจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้วยนะคะเราจะใช้ลวดกรงไก่เนี่ยห่อนะคะห่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะลวดกรงไก่มี2แบบอันนี้จะเป็นแบบลวดหุ้มนะคะลวดหุ้มจะนุ่มมือกว่านะคะจะไม่บาดมือนะคะแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติไม่ต่างกันเล็กอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะแต่ราคาก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเราตัดความยาวลวดกรงไก่เนี่ยให้พอดีหัวท้ายนะคะลวดกรงไก่นี่เวลาถ้าเหลือใช้แบบนี้นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยม้วนเป็นชิ้นเล็กๆเก็บแบบนี้นะคะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยความแหลมของลวดเนี่ยอาจจะทำให้ถ้าเกิดไปหล่นที่ไหนนะคะไปเดินเตะที่ไหนนะคะปรากฏว่าเคยมีเหมือนกันนะคะที่ไม่รู้เพราะว่าลวดตะข่ายนี้เวลาตกพื้นแล้วมองไม่เห็นทำให้เล็บหลุดได้เลยนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเราใช้เชือกเนี่ยมัดตรงกลางเดี๋ยวมัดตรงกลางนี้นะคะให้ดึงให้แน่นแล้วก็ไว้มุมด้านหนึ่งนะคะเราดึงมามัดตรงมุมเนี่ยมันจะดึงง่ายกว่าแล้วจะแน่นเราเตรียมเชือกไว้นะคะก้อนหนึ่งเนี่ยเรามัด2ท่อนนะ
คะถ้ามีทั้งพลาสติกแล้วก็มีทั้งลวดกรงไก่เนี่ยเวลาเรามัดแล้วนะคะมันจะยึดแน่นเชือกนี้เราดึงได้ตึงเลยพอตึงแล้วก็ฟอลันโฟมไม่ขาดนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการทำนะคะท่านผู้ชมจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถเตรียมงานได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะเราลองมาดูนะคะว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราจะทำเป็นขั้นตอนยังไงถึงทำให้การจัดดอกไม้เนี่ยนะคะจัดง่ายเสร็จเร็วความสวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของช่างจัดดอกไม้นะคะแต่ขั้นตอนการทำงานเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งแต่ละท่านนะคะก็จะมีเทคนิคการจัดดอกไม้การเตรียมโครงสร้างหรือว่าการทำประดิษฐ์ตกแต่งเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเทคนิคเนี่ยขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วพอทำแล้วเนี่ยเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากการแก้ปัญหานะคะอย่างการใช้ลวดกรงไก่ก็จะแก้ปัญหาของฟอลันโฟมแตกนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ฟอลันโฟมด้วยนะคะก็จะใช้ก้านผักตบถ้าใช้ก้านผักตบชวานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ลวดกรงไก่เราก็สามารถมัดติดกันได้เลยเพราะว่าก้านผักตบชวาเนี่ยจะยาวอยู่แล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนวัสดุเทคนิคการทำนะคะก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นนะคะท่านผู้ชมทำบ่อยๆนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรามีปัญหาเนี่ยมาแก้นะคะเราลองยกดูก่อนนะคะนี่เราก็จะได้พวงดึงให้ตึงนะคะอาจจะมีช่องว่างบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าลวดกรงไก่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะตอนเตรียมเราก็ดึงแล้วใช่ไหมคะแต่พอมีน้ำหนักของลวดก้อนฟอลันโฟมเนี่ยมันจะทำให้ยืดออกไปอีกแต่ว่าเขาจะไม่ยืดต่อแล้วนะคะแค่นี้ด้านบนนะคะเราก็จะต้องเตรียมที่มัดด้วยว่าเอ๊ะเราจะมัดยังไงนะคะมันจะต้องมีห่วงแขวนแล้วก็เตรียมด้านหนึ่งเนี่ยเป็นห่วงแขวนเพราะฉะนั้นเราก็บิดลวดให้รวมกันนะคะทีนี้เราเตรียมห่วงแขวนด้วยการใช้จะเป็นลวดก็ได้นะคะลวดขนาดสักประมาณเบอร์20ก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้เราจะทำเป็นเชือกแล้วก็มัดแบบแมคคาเม่นะคะ เราใช้ลวดสี เชือกนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลก็ใช้ได้อันนี้เพราะการถักแมคคาเม่นะคะถักไม่ยากนะคะก็คือเราทำเส้นแกนไว้ก่อนเส้นแกนคือเส้นนี้นะคะแล้วเราก็พอถักเนี่ยเราก็จะใช้แค่วิธีการอ้อมแล้วดึงนะคะดึงขึ้นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ใช้วิธีการนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครทำได้ก็ทำถ้าใครทำไม่ได้ก็ใช้วิธีการใช้ริบบิ้นก็ได้นะคะริบบิ้นก็ผูกง่ายอันนี้นะคะทีนี้เวลาเราจะผูกติดกันเนี่ยทำยังไงมันถึงจะติดกันได้แน่นเพราะเนี่ยคงต้องใช้อันดับแรกเนี่ยใช้เชือกปลายของเขาเนี่ยมัดไปก่อนทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ลวดมัดอีกทีหนึ่งบังเอิญนะคะเห็นเชือกนี้เนี่ยเชือกนี้เนี่ยเป็นเชือกเขาเรียกเชือกกระสอบอะค่ะเป็นป่านชนิดหนึ่งเป็นปอชนิดหนึ่งนะคะป่านปอพวกนี้แล้วก็เอามาใช้กับงานดอกไม้สดใช้ได้ดีนะคะแล้วก็มัดไปก่อนครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ต้องมั่นใจนะคะว่าพอมัดแล้วเนี่ยจะไม่หลุดออกพอแขวนไปนะคะแขวนไปต้องอยู่ได้ตลอดนะคะแล้วเตรียมเชือกให้มีเส้นที่ยาวไว้ข้างหนึ่งด้วยนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพยายามให้คงทนที่สุด
ลวดกรงไก่ก็ดีอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราสามารถที่จะร้อยสามารถที่จะผูกที่จะพันเนี่ยได้ง่ายพันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มัดเสร็จแล้วเราก็ตัดชายออกแต่ไม่ต้องตัดสั้นนะคะเพราะตัดใกล้ปมเนี่ยอาจจะคลายได้เราตัดให้เหลือหัวปมไว้เล็กน้อยนะคะนะคะเท่านี้เราก็จะได้พวงแขวนนะคะลองดูนะคะว่ารับน้ำหนักได้ไหมพวงแขวนนี่เราจะแขวนติดกับผนังนะคะเวลาปักเนี่ยเราจะปักด้านที่ลวดกรงไก่เห็นไหมคะที่มีลวดกรงไก่ซ้อนกันอยู่นะคะส่วนด้านหลังนี้เราไว้แนบติดกับกำแพงนะคะถึงมีพลาสติกรองอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นด้านหลังเพราะด้านหน้านี้นะคะเราก็ใช้ลวดกรงไก่ที่ซ้อนกันอยู่เพราะว่าจะได้ปิดรอยไม่สวยไปด้วยนะคะเราเตรียมโครงสร้างเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดขั้นตอนการจัดเราก็ต้องเตรียมใบไม้นะคะเราจะลงใบไม้เนี่ยเป็นโครงไว้ก่อนการปักนี่นะคะวางได้สองลักษณะท่านผู้ชมจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราวางตามแนวนอนก็ได้เพื่อให้เห็นลักษณะของการปักนะคะแต่ถ้าใครแขนสั้นนะคะมันต้องใช้ระยะสุดเอื้อมเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นวางตามแนวนอนจะง่ายกว่านะคะแล้วเราก็คอยขยับดูอาจจะต้องเอียงเล็กน้อยก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมใบไม้เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลงเป็นพื้นไว้ก่อนเราตัดก้านนะคะถ้ามีหลายๆใบเนี่ยเราตัดจับให้ความยาวก้านเนี่ยเท่ากันนะคะแล้วเราก็ตัดก้านเฉียงครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วเวลาปักเราจะได้ปักง่ายปักครั้งเดียวเสร็จค่ะเราเตรียมไว้ก่อนวันนี้พวงดอกไม้ของเรานะคะเราจะใช้ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้หลักอันนี้เราจะใช้ประมาณ20ใบนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่20ถึง30ใบอันนี้เราลงใบไม้ชนิดเดียวก่อนนะคะโดยที่เราเริ่มต้นจับหน้าใบนะคะแล้วเราก็ปักเฉียงนะคะซ้ายและขวาท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวขอลงตำแหน่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูคร่าวๆก่อนห่างบ้างถี่บ้างแต่ตอนนี้เราจะลงด้านข้างก่อนเพื่อให้เห็นขนาดของพวงด้านข้างอันนี้ด้วยนะคะเวลาปักเนี่ยจับตรงกลางแล้วก้านแบบนี้นะคะก้านจะแข็งแล้วก็ปักง่ายก้านเรียวนะคะมีปักด้านบนบ้างถ้ายาวเกินไปเนี่ยก็ตัดออกนะคะแล้วต้องนึกด้วยว่าจะดูดน้ำได้ไหมนะคะใบไม้ที่ใช้ปักนะคะเวลาวางเราก็มีนะคะขวาซ้ายสลับกันแล้วก็ห่างบ้างถี่บ้างอันนี้เป็นการกำหนดตำแหน่งที่จะปักจะทำให้เราเนี่ยปักดอกไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นใบต่างๆเนี่ยเราอาจจะมาเสริมเป็นคู่แต่ไม่ต้องเสริมทุกจุดเท่ากันนะคะเพราะว่าเราควรจะใส่ใบไม้ชนิดอื่นด้วยนะคะอาจจะเสริมสลับกับใบไม้ชนิดอื่นนะคะเวลาตั้งเนี่ยต้องหันหน้าใบนะคะหันหน้าใบให้โค้งรับกับตรงกลางก็คือให้หน้าใบเนี่ยหันขึ้นมาหันออกข้างให้ลักษณะพอจัดออกมาแล้วเนี่ยให้ลักษณะดอกไม้เป็นครึ่งวงกลมนะคะอ
จะมีใบไม้เล็กๆอย่างอื่นสลับแล้วก็มีใบประเภทใบหยิกนะคะลองดูนะคะประเภทใบจะใช้ชนิดนะคะบางครั้งเนี่ยเราใช้ชนิดเดียวก็สวยนะคะอันนี้เราเลือกตัดไว้ก่อนเลยที่เหมือนกันนะคะเราไว้ด้วยกันสังเกตนะคะว่าใบอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะฟอร์มใบคล้ายๆกันกับตัวหนวดปลาหมึกแคระนะคะแต่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยจะตรงกลางก้านจะยาวแล้วก็จะเก้งก้างกว่าเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยต้องระวังแต่ว่าจะสวยตรงที่ปลายใบเนี่ยเขาพลิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อด้อยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าสำหรับอันนี้เนี่ยใช้แล้วต้องให้ปักห้อยลงด้านล่างอย่างเดียวถึงจะสวยนะคะใบเขาจะได้เรียงตามกันเราได้แล้วนะคะเริ่มใบเริ่มแน่นขึ้นแล้วนี่นะคะแต่ตอนนี้สีเขายังเขียวเข้มอยู่นะคะทั้งคู่เลยลักษณะใบไม้ที่ใช้เนี่ยควรจะทนนะคะแล้วก็มีความเงางามสีเขียวเงานะคะอันนี้เราก็ต้องใส่แล้วก็ซ้อนจะได้เห็นเงาที่ปิดนะคะเราต้องการให้เต็มก็ใส่ให้ใบเป็นกลุ่มแล้วก็ห้อยลงมานะคะเวลาปักแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมจะได้เป็นทรงออกมาในลักษณะทรงเส้นตรงยาวนะคะเรารักษารูปทรงด้วยนะคะอาจจะมีใบเล็กๆช่วยบ้างรวบอันนี้เราใส่เป็นจุดๆนะคะเราจะไม่ใส่ทั่วแล้วก็ต้องให้ก้านแข็งเนี่ยเป็นตัวแทงนำนะคะหนึ่งกระจุกเนี่ยแล้วให้บานออกเราจะใช้วิธีการกระจายตำแหน่งปักนะคะตรงบ้างเอียงบ้างเช่นเดียวกันนะคะเราเรียกว่าเป็นการจัดโดยใช้เทคนิคกรุ๊ปปิ้งนะคะก็คือการจัดกลุ่มของตัวใบไม้จะเป็นดอกหรือเป็นใบนะคะก็สามารถใช้เทคนิคอันนี้ได้ให้ลักษณะมีความแตกต่างของใบฝอยเข้าไปด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็ใช้เล็บครุฑผักชีเล็บครุฑผักชีนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าก้านจะแข็งสองใบจับเท่าๆกันแล้วก็ปักครั้งเดียวนะคะจะได้ทุ่นเวลาปักนะคะเช่นเดียวกันเราก็จะจัดเป็นตำแหน่งเป็นจุดๆนะคะให้อยู่กระจุกเดียวกันเราอาจจะวางในลักษณะเส้นแนวเฉียงนะคะอันนี้เฉียงเว้นที่เราวางซ้ายขวาตรงกลางนะคะเราก็ดูด้วยว่าเป็นการเว้นจังหวะเป็นการให้จังหวะนะคะจังหวะของใบไม้จังหวะของดอกไม้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดช่องไฟนะท่านผู้ชมเรียกว่าช่องไฟในการจัดช่องไฟก็คือการเว้นระยะห่างเนี่ยค่ะช่องไฟก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องให้มีจังหวะสวยงามด้วยนะคะลักษณะใบแต่ละใบเนี่ยก็จะมีใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ฟอร์มใบที่แตกต่างกันถ้าด้านบนนะคะเราก็อย่าใช้ฟอร์มใบที่ขนาดใหญ่มากลักษณะใบที่มาเสริมอันนี้จะเป็นใบหยิกนะคะใบหยิกเล็กๆนะคะแล้วใช้เป็นกลุ่มก
การใช้ใบนะคะสังเกตนะคะท่านผู้ชมจะใช้เป็นทีละ1ชนิดเราจะไม่ปักสลับไปสลับมานะคะจะลงชนิดไหนก็ลงไปก่อนเลยนะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจว่าจะใช้ใบอะไรเป็นโครงสร้างเช่นเดียวกับดอกจะใช้ดอกอะไรเป็นดอกหลักดอกอะไรเป็นดอกแซมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งการกำหนดไว้ก่อนเนี่ยเราเรียกว่าการออกแบบการออกแบบทำได้หลายอย่างนะคะถ้าท่านที่ชำนาญแล้วเนี่ยก็บอกว่าปักเลยนะคะปักดอกไม้เลยคิดแบบไว้ลองทำดูเลยอันนี้สำหรับคนที่จัดจนชำนาญก็จะได้แบบตามที่ต้องการที่คิดไว้ในใจแต่ถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำนะคะแล้วต้องการจะออกแบบทำไว้ก่อนเนี่ยให้ร่างแบบก่อนนะคะปัจจุบันนี้คือถึงแม้จะเป็นมืออาชีพการทำงานใหญ่ๆก็ต้องอาศัยการร่างแบบเพื่อให้เจ้าของงานเนี่ยเห็นและตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบที่สำคัญก็คือการสเก็ตแบบแล้วก็ให้เห็นนะคะให้เห็นองค์ประกอบประสบการณ์นี่จะช่วยได้มากเลยตรงที่ไอ้แบบที่เราออกกับทำออกมาแล้วเหมือนจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะได้จากประสบการณ์นะแล้วก็ดูเลือกตำแหน่งนะคะเลือกตำแหน่งของใบไม้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นพวงดอกไม้ที่เป็นลักษณะพวงยาวแล้วนะคะจากนั้นพอเราเตรียมใบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราทำงานให้ครบกระบวนการจากนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้ดอกเนี่ยลงการลงดอกเราก็มีหลักการปักเช่นเดียวกันนะคะเราพวงกุหลาบของเราวันนี้จะใช้ดอกที่เป็นจุดสนใจก็คือเราจะใช้กุหลาบที่เราเรียกว่าทีโรสนะคะหรือว่ากุหลาบใหญ่เป็นหรือว่านะคะภาษาตลาดเรียกกุหลาบนอกนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งลักษณะของดอกประเภทนี้เนี่ยหรือว่าทีโรสอันนี้เนี่ยนะคะกลีบเขาจะหนาแล้วก็ทรงดอกเนี่ยจะก้นจะอ้วนนะคะซึ่งต่างกับดอกไม้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบอีกพันหนึ่งแต่ว่าดอกจะเล็กกว่าแล้วฟอร์มดอกจะสู้กับกุหลาบทีโรสไม่ได้นะคะเพราะราคาก็ต่างกันด้วยทีนี้การที่เลือกใช้สีเนี่ยวันนี้เราจะใช้3สีถ้าเราใช้แดงขาวเนี่ยหมายถึงความรักนะคะพอใช้3สีเนี่ยจะหมายถึงความจะเพิ่มความอบอุ่นนะคะก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ใช้แสดงการต้อนรับนะคะเพราะฉะนั้นขาวแดงพอเราเติมชมพูเข้าไปเนี่ยนอกจากรักแล้วนะคะมันจะแสดงถึงความอบอุ่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราตกแต่งที่บ้านนี่นะคะมันเป็นเทศกาลปกติถ้าไม่ใช่เทศกาลแห่งความรักหรือเราต้องการสีโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเราเลือกใช้ให้มีสีชมพูผสมก็จะสวยนะคะอันนี้การเลือกสีขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมชอบอันไหนด้วยนะคะแล้วก็เลือกชนิดเลือกขนาดทีนี้ให้มี1ดอก1ชนิดที่เป็นดอกใหญ่นะคะที่เป็นดอกที่เป็นดอกหลักการเลือกกุหลาบนะคะถ้ากุหลาบอันนี้เนี่ยเราจะซื้อเป็นแบบกุหลาบตะข่ายนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกุหลาบทีโรสที่เป็นพันธุ์มาจากต่างประเทศนี่นะคะถึงแม้จะปลูกในเมืองไทยหรือว่าปลูกที่จีนนะคะมันก็จะได้ออกมาคุณภาพอาจจะแตกต่างกันแต่ทรงดอกที่ได้มาเนี่ยมันก็จะคือจะได้พอๆกันนะคะนะคะทรงดอกฟอร์มดอกจะคล้ายกันแต่อาจจะเล็กใหญ่ต่างกันนะคะพอแกะออกมาแล้วเนี่ยให้เราแต่งกลีบให้เรียบร้อยนะคะถ้าแกะออกมาแล้วเจอนะคะอย่างเนี้ยเราก็คาดไม่ถึงนะคะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นดอกที่ใช้ไม่ได้เนี่ยให้ก็ต้องตัดใจนะคะก็คือไม่ใช้เขาเราก็จะแกะนะคะพอแกะออกมาครั้งแรกเนี่ยดอกยังไม่ใหญ่หรอกค่ะแต่ทำยังไงจะให้ลักษณะบานสวยนะคะการเตรียมดอกกุหลาบเนี่ยถ้าเป็นกุหลาบแบบนี้นะคะบอกว่าให้ใช้ปกติเนี่ยใช้เป่าหน้าดอกเขาก็จะบานแล้วล่ะค่ะแต่นึกถึงนะคะว่าน้ำลายเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่กลีบแล้วถ้าใครไปดมเข้านะคะก็จะดูไม่ดีแต่วิธีการที่ดีอันนึงนะคะสำหรับดอกกุหลาบดอกใหญ่แล้วต้องการจะให้บานก็คือเราปั่นในน้ำสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะจุ่มลงไปครึ่งดอกแล้วก็หมุนไปหมุนมา1ครั้งนะคะดอกก็จะบานออกมาเพราะว่าแรงดันของน้ำเนี่ยมันจะคลี่กลีบกุหลาบเนี่ยให้บานออกเห็นไหมคะดอกจะใหญ่เห็นไหมจากที่เล็กๆแบบนี้นะคะเรา
หมุนหน้าดอกลงไปในน้ำถ้ารอให้เขาบานเองเนี่ยบางทีอาจจะบานไม่เสมอกันอย่างนี้เราจะทำให้รู้เลยว่าพอชิ้นงานเสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะสวยเลยนะคะอย่างนี้ถ้าจัดช่อหรือว่าจัดแจกันเนี่ยเราจะเห็นฟอร์มดอกชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เตรียมแบบนี้ก่อนที่จะใช้กุหลาบตะข่ายเนี่ยเราก็แกะเราจะใช้กี่ดอกเราแกะเท่านั้นนะคะอย่าแกะเผื่อเพราะว่าใส่กลับไม่ได้แล้วนะคะเมื่อเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มลงมือปักทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่เนี่ยเราก็ต้องนะคะดูแลรักษาของเขาก็คือก้านเนี่ยก็ต้องลิดหนามออกให้หมดแล้วก็ใบเนี่ยเหลือไว้เล็กน้อยแต่ถ้าแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะไม่ใช้ใบเนี่ยเรายังไม่ต้องแต่งด้านล่างมากก็ได้นะคะแค่พอประมาณจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดก้านสั้นๆพร้อมที่จะใช้นะคะการตัดก้านเนี่ยให้เราตัดก้านเฉียงเราปักลงไปในนี้นะคะลึกประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วเนี่ยเราก็ตัดก้านยาวประมาณอันนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะแล้วลองปักตำแหน่งที่ปักนะคะเอาละถ้าด้านบนเนี่ยเราปักให้เฉียงขึ้นเล็กน้อยเราจะวางตำแหน่งดอกหลักๆตรงกลางไว้ก่อนนะคะตัดก้านเฉียงยาวประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเราจองตำแหน่งไว้เลยนะคะให้ระวังสลับกันอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดห่างพอๆกันนะคะหรือว่าที่ใครที่ต้องการห่างบ้างถี่บ้างนะคะก็ได้แต่ให้เราเว้นจังหวะให้สวยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสริมนะคะจะมาเสริมเป็น2ดอก3ดอกได้นะคะแต่ว่าให้วางดอกหลักไว้ก่อนมีหน้าดอกที่หันหน้าตรงมาด้วยนะคะถ้าดอกไหนที่สวยมากๆเนี่ยเราเลือกไว้บริเวณกึ่งกลางนะคะมันจะได้เป็นตำแหน่งของจุดสนใจมี2ดอกบ้างนะคะอย่าลืมด้านล่างเราก็ต้องมีด้วยนะคะดอกสุดท้ายเราก็จะวางไว้แถวตรงกลางเหมือนกันนะคะเห็นไหมเรามีกี่ดอกก็แล้วแต่เราก็สามารถปักนะคะปักลงไปได้นะคะวิธีการพอเราลงดอกหลักแม้ครบแล้วตรงกลางจะเป็นบริเวณจุดสนใจนะคะก็คือพอยกพวงขึ้นมาดูแล้วเนี่ยเราจะกวาดสายตาดูตั้งแต่บนลงล่างเพราะฉะนั้นช่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สัมผัสสายตามากที่สุดจากนั้นนะคะเราใช้สีขาวและสีชมพูมาช่วยเวลาเราเตรียมนะคะเราก็ต้องดอกกุหลาบนี้ขั้นตอนจะเยอะนิดนึงตรงที่เราจะต้องมาลิดหนามลิดใบหรือว่าใช้ครีมลูดหนามก็ได้นะคะรูดแล้วตัดก้านเท่ากันแช่น้ำไว้นะคะเพราะเราต้องการให้ดอกบานอันนี้คือจะใช้เลยเราแช่น้ำไว้แต่ถ้านะคะเราต้องการจะเก็บให้เราห่อพลาสติกสักห่อหนึ่งประมาณ 10-20 ดอกก็เราก็เก็บนะคะเวลาใช้เช่นเดียวกันก็คือเราตัดก้านแต่ดอกอันนี้เราจะต้องปักเตี้ยกว่าตัวดอกกุหลาบแดงเล็กน้อยเพื่อให้การจัดนี้มีมิติก็คือมีจังหวะนะคะมีจังหวะของการวางดอกแล้วก็เอียงด้านข้างด้วยพอเสร็จงานแล้วนะคะตั้งแต่พื้นจนถึงด้านบนจะมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมถ้าเป็นดอกบานนะคะดอกบานเราก็จะปักให้ดอกนะคะหันหน้าออกอาจจะมีโค้งลงด้านล่างนะคะเอียงด้านล่างด้วยเวลาจัดนี่เนี่ยพยายามดูรอบๆนะคะดูรอบๆทั่วๆนะคะตำแหน่งหนึ่งอาจจะใช้2หรือ3สลับกับ1ดอกบ้างนะเราก็จะปักกระจายนะคะเช่นเดียวกันหลักการปักง่ายๆก็คือเราจะปักเฉลี่ยนะคะให้ตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยให้เห็นตัวดอกไม้สีของดอกไม้นะคะเพื่อให้น้ำหนักของสีและขนาดเนี่ยพอๆกันแต่การยืนจัดแบบนี้นะคะเราจะเห็นหน้าเดียวเราจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาใส่ด้านนี้ให้เต็มนะคะแต่ถ้าให้แน่ใจอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็กลับด้านก็ได้นะคะด้านนี้สวยแล้วแล้วนะเราก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะเราทยอย
ปักดอกสีขาวนะคะดอกที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราให้เตรียมดอกที่ใช้ได้ทุกดอกนะคะแต่ถ้าไปจัดจริงนะคะเราต้องรู้เลยนะคะว่าเราจะใช้งานกี่โมงนะคะอีกกี่ชั่วโมงจะถึงงานพอเราจัดเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจัดแล้วใช้งานเลยอย่างเช่นงานแต่งงานงานกินเลี้ยงงานจัดรื่นเริงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชมต้องคำนวณดอกเลยแช่น้ำให้เรียบร้อยจัดเสร็จแล้วสวยเลยแต่ถ้าเราจัดแล้วทิ้งไว้1คืนเราเลือกดอกที่แย้มนะคะเลือกดอกกุหลาบที่แย้มแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะบานสวยนะคะเราดูระยะเวลาการใช้งานด้วยอย่างวันนี้นะคะเราต้องการให้เห็นดอกไม้ที่สวยนะคะสวยเต็มที่เลยบานเต็มที่ก็คือเพราะเนี่ยเราก็ต้องแช่น้ำนะคะการแช่น้ำนี่แช่แล้วยังไม่ต้องห่อพลาสติกด้วยนะคะให้เขาบานเราใส่แจกันตั้งตรงไว้พอเราจะใช้เนี่ยเราก็จะใส่ภาชนะนะคะอย่างเช่นกะละมังนะคะจะเหมาะเพราะว่าจะใส่ได้เยอะนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าพอเราใช้สีแดงขาวเนี่ยจะออกมาดูนะคะดูสว่างสดใสตัดกับสีแดงนะคะเป็นสีที่อมตะนะคะสีแดงขาวเนี่ยนะคะพอเราใช้สีชมพูลงไปดูนะคะอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนอีกความรู้สึกหนึ่งดอกที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราหยิบขึ้นมาใช้งานนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะการแทรกระหว่างสีขาวกับสีแดงเนี่ยเราก็แทรกสีชมพูลงไปด้วยให้สีนี้ดูหวานนะคะสีชมพูนี่จะดูอ่อนหวานนุ่มนวลสดใสสีดอกไม้พวกนี้นะคะถ้าได้แสงไฟจะขึ้นกับแสงไฟนะคะก็คือสีของดอกเนี่ยจะเด่นออกมามากเราเว้นระยะของสีด้วยนะคะสีก็มีจังหวะเหมือนกันนะคะสีเข้มสีอ่อนนะคะอย่างดอกไม้สีเข้มเนี่ยจะให้จังหวะมองแล้วชัดเจนนะคะมองแล้วชัดเจนซึ่งตอนนี้ตัดกับสีขาวอย่างมากเลยนะคะเราปักนะคะมี3มุมที่เราจะปักก็คือตรงกลางด้านข้าง2ข้างนะคะรวมกันเนี่ยได้3มุมเพราะฉะนั้นเวลาปักเนี่ยเราจะเน้นด้านหน้าเป็นหลักด้านข้างเนี่ยเป็นรองเพราะฉะนั้นดอกที่ถ้าเราได้ดอกสวยๆเนี่ยให้เราปักแล้วหันหน้าดอกขึ้นนะคะนะคะแล้วขณะที่ปักเนี่ยเราก็จะส่งก้านไม่ให้ยาวไม่ให้สูงกว่าดอกสีแดงนะคะเพราะว่าสองสีชมพูกับสีขาวเราต้องการให้เป็นดอกรองนะคะดอกหลักให้เป็นสีแดงเราก็ปักความยาวตามยาวนะคะตอนนี้ดอกเนี่ยจะเน้นอยู่กุหลาบจะเน้นอยู่ด้านบนนะคะค่อนมาด้านล่างเล็กน้อยนะคะเราดูความสม่ำเสมอของสีจากตัวดอกกุหลาบที่เป็นโครงสร้างหลักแล้วนะคะที่เรียกว่าพวงกุหลาบแล้วเนี่ยเราก็ใช้ดอกแซมอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกแซมที่สวยแล้วก็ทนมากก็คือดอกเบญจมาศช่อเราเลี้ยงนะคะเด็ดใบออกนะคะเด็ดใบใหญ่ๆออกเพราะว่าจะคายน้ำจากนั้นเนี่ย
เมื่อดอกบานเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในห่อจะซ้อนๆกลีบจะซ้อนๆกันมาอันนี้เราจะต้องแช่น้ำไว้เป็นช่อนะคะจนกว่าจะใช้งานพอใช้งานแล้วนี่เราสามารถตัดนะคะตัดแล้วก็นำมาปักได้เลยอย่าตัดแล้วทิ้งไว้นานนะคะเราจะใช้ทีละช่อแล้วก็ปักทีละช่อเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะไม่ปักดอกให้สูงมากเราเพื่อต้องการเสริมให้ช่อดอกไม้หรือว่าพวงดอกไม้เนี่ยเต็มนะคะนะคะพอสีขาวเนี่ยจะมาช่วยกับสีขาวของกุหลาบด้วยนะคะแล้วจะทำให้งานเนี่ยสว่างขึ้นนะคะตอนนี้เราปักสเต็ปแรกก่อนก็คือเราปักพื้นฐานนะคะก็คือดอกสั้นนะคะเวลาปักดอกไม้ให้มีมิติเนี่ยอันนี้จะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือปักให้ดอกสั้นก่อนดอกไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยค่ะปักดอกสั้นก่อนพอลำดับต่อมานะคะเราก็ตัดก้านให้ยาวขึ้นเล็กน้อยอันนี้ค่ะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะว่าเราจะปักดอกไม้ยังไงให้สวยนะคะเห็นไหมคะพอสเต็ปที่2นี่เริ่มยาวขึ้นเล็กน้อยนะคะดอกสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาปักออกมาแล้วอย่างเช่นนี่นะคะมันก็จะทำให้ดอกที่เคยสั้นนะคะมันก็จะไล่ระดับขึ้นมาตรงนี้เราปักไปแล้วสั้นนะคะเราใช้ดอกยาวเสริมอันนี้ค่ะคือเทคนิคนะคะพอเราจัดบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะหาวิธีการจัดยังไงหน้าให้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือการใช้ตัดก้านสั้นกับก้านยาวโดยลงก้านสั้นไปก่อน1ครั้งให้กระจายนะคะเพราะว่านี่เป็นการลงดอกแบบง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือลงดอกแบบกระจายนะคะพวงดอกไม้เนี่ยถ้าเราใช้สำหรับในงานหรือว่าตกแต่งบ้านเนี่ยอาจจะใช้มากกว่า1พวงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลือกวิธีการทำงานที่ง่ายๆแล้วก็ใครก็สามารถทำได้ก็คืออาจจะให้นะคะสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเด็กๆนะคะมาช่วยกันปักมาช่วยกันจัดได้นะคะเอาละจากนั้นนะคะเราก็มาตกแต่งการตกแต่งเพิ่มเนี่ยนะคะเราก็จะใช้พวกริบบิ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแต่ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะใช้ริบบิ้นเข้ามาแทรกอันนี้เราเลือกสีแดงสีให้เข้ากับตัวดอกกุหลาบนะคะตำแหน่งกุหลาบอยู่บริเวณไหนนะคะเราก็ใช้เข้าไปช่วยนะคะเวลาปักนี่อาจจะเจอเชือกจำได้ไหมคะเพราะว่าเรามีเชือกอยู่นะคะแล้วปักให้ลอยขึ้นมานิดนึงนะคะเราใส่เฉพาะตรงกลางก็พอแล้วนะคะให้ดอกเขาริบบิ้นนี่เด่นขึ้นมานะคะอาจจะมีแต่งเล็กน้อยถ้าเราอยากได้ชิ้นงานที่นุ่มก็คือใช้ดอกไม้ช่อเล็กๆเนี่ยเสริมเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้นะคะดอกเขาจะห้อยจะโค้งเพราะฉะนั้นเราปักแล้วให้ดอกเนี่ยโค้งเฉียงออกด้านข้างนะคะเราดูตำแหน่งที่มีใบเขียวนะคะถ้ายังเห็นใบเขียวเยอะเนี่ยเราก็จะเติมดอกแซมนะคะการใช้ดอกแซมพวกนี้เนี่ยจะเป็นการปิดนะคะปิดบางจังหวะต่างๆที่ยังไม่สมดุลชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ก็จัดแก้ไขตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำขั้นนี้นะคะเรียกว่าการเก็บรายละเอียดนะคะการแก้ไขจุดบกพร่องระวังนะคะจัดไปจัดมาแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเสริมเข้าไปนี่กลายเป็นทําให้ชิ้นงานไม่สวยเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรามาเติมเนี่ยจะต้องเข้ากับตัวดอกไม้ดอกหลักเนี่ยได้นะคะพอถึงด้านบนนะคะเราก็ปักก้านเนี่ยให้เอียงขึ้นนะคะ
ด้านล่างให้โค้งลงนะคะตรงกลางอาจจะส่งออกด้านข้างเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับลำดับขั้นการจัดดอกไม้นะคะลงใบหลักให้ได้นะคะใส่ใบแซมใส่ดอกหลักนะคะแต่ถ้าอีกอย่างนึงนะคะพอเราใส่ดอกหลักเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกดอกที่เป็นจุดสนใจดอกใหญ่ๆอย่างเช่นดอกที่ช้ำง่ายที่สุดก็คือพวกดอกลิลลี่แต่สวยลิลลี่นี่ให้ปักหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดอกหลักเนี่ยจะเป็นดอกกุหลาบถ้าเราอยากเติมดอกชนิดอื่นที่อย่างเช่นลิลลี่ให้ไว้เติมทีหลังนะคะเอาแหละพอเก็บชายด้านล่างเนี่ยเราเก็บให้ปลายลักษณะเพียวเรียวแหลมนะคะโดยเราใช้ดอกไม้ที่มีก้านเรียวนะคะมีช่ออันนี้ปิดให้ปลายเรียวแหลมออกมานะคะมันก็แค่โค้งมนนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเราก็ลองยกดูนะคะว่าพวงดอกไม้เนี่ยรับน้ำหนักได้ไหมแล้วก็สมดุลหรือยังนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะตกแต่งอีกอันหนึ่งด้วยการใช้หางโบนะคะก็คือเราใช้โบธรรมดานี่นะคะสีขาวกับสีแดงนะคะหรือว่าจะใช้ชมพูผสมด้วยก็ได้แล้วเราก็ผูกติดกับปลายไม้ก็คือตัดธรรมดานี่ค่ะแล้วก็มัดติดกับปลายไม้ให้แน่นนะคะไม่ให้หลุดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ถ้าเป็นริบบิ้นเล็กเราก็ร้อยมุกมาเนี่ยค่ะร้อยมุกธรรมดาเลยนะคะก็จะเป็นสายห้อยค่ะเวลาตัดหางโบนะคะตัดให้เหมือนกันถือเฉียงหมดในนี้ทั้งพวงนะคะแล้วก็จะมีสายห้อยออกมาอันนี้จะนอกจากมุกแล้วเนี่ยจะเป็นมีหลายอันที่ใช้ได้นะคะจะเป็นเมทัลลิกแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วเราก็ปักเวลาปักนี่ก้านยาวเลยนะคะไม้ประมาณ6นิ้วเนี่ยค่ะปักให้แน่นนะคะมันก็จะกลายเป็นพวงดอกไม้ที่ห้อยลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ถ้ามีแรงมีเวลานะคะเราชอบพวกลักษณะแวววาววาวเราก็จะใช้พวกนี้ถ้าเกิดว่าสั้นไปนะคะถ้าสั้นไปเนี่ยให้เราต่อกับไหลให้เราต่อกับลวดหรือไม้ก็ได้นะปกติเราก็จะใช้ลวดแข็งอันนี้นะคะแล้วเราก็พันฟอราเทปสีที่ใช้นะคะจะเลือกให้สีเข้ากับงานหรือสีตามโอกาสพิเศษที่เราเลือกไว้ที่เราชอบก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้ทำตัวอย่างให้ท่านผู้ชมนะคะลองทำเก็บไว้นะคะได้ลองดูว่าเอ๊ะเราจะมีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดยังไงบ้างนะคะถ้าเราตกแต่งที่บ้านเราเนี่ยพอโดนแสงไฟหรือว่างานกลางคืนนะคะมันก็จะวับแวบวับแวบสวยงามนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานอันนี้ที่เป็นพวงยาวนะคะแล้วเดี๋ยวจะแขวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอเช็ครายละเอียดก่อนว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเรียบร้อยดีไหมแข็งแรงดีไหมนะคะอาจจะเขย่าสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาแขวนให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะเห็นไหมคะนะคะในขณะที่เราเช็ครายละเอียดอยู่นะคะเราก็ดูเก็บให้เรียบร้อยเราจะเติมดอกเล็กดอกใหญ่ช่วงไหนนะคะเราก็เติมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราสมบูรณ์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ท่านผู้ชม เห็นอยู่เนี่ยนะคะงานต่างๆของเราถ้าเสร็จสมบูรณ์หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พยายามนะคะเก็บ
ประสบการณ์อันนี้ไว้แล้วเราไปลองทำดูว่าเราสามารถทำเพิ่มเติมเปลี่ยนชนิดของดอกไม้นะคะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำขนาดให้เล็กลงแล้วแต่สถานที่หรือว่างานที่เราจะใช้นะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีคุณค่านะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นขั้นตอนการทำนะคะได้เข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการจัดดอกไม้เนี่ยถ้าให้ดีเราต้องใช้ได้จริงนะคะใช้ได้จริงทำได้ไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรแล้วก็สามารถที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ลองกลับไปทำดูนะคะว่าเราสามารถทำใบไม้ดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ออกมาเป็นพวงดอกไม้นะคะถ้าเราเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็เปลี่ยนตามชื่อนั้นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอาจารย์สุชยาฉัตรวิทยะ
จากคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในรายการศิลปะการจัดดอกไม้สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะจัดดอกไม้อีกแบบนึงนะคะเรามีจุดมุ่งหมายในการจัดวันนี้ก็คือเราต้องการจัดไว้เพื่อใช้ตกแต่งบ้านนะคะเราจัดกระเช้าของขวัญก็จัดกันมาแล้วนะคะกระเช้าดอกไม้เราก็จัดลงมาแล้วเราลงมาดูสิคะว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดพวงดอกไม้สำหรับตกแต่งบ้านนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพวงดอกไม้ของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้ดอกไม้หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ว่าดอกไม้ที่เราจะใช้เป็นหลักก็คือดอกกุหลาบนะคะเราจึงใช้ชื่อว่าพวงกุหลาบนะคะพวงดอกไม้ที่จะใช้เนี่ยเราเรียกว่าสวักนะคะสวักก็คือพวงดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นตรงเราจึงมีการเตรียมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมโครงสร้างของตัวพวงดอกไม้ก่อนนะคะเราก็จะใช้ลวดกรงไก่เป็นโครงสร้างหลักนะคะก็คือเราจะตัดลวดกรงไก่เนี่ยยาวเท่ากับหน้ากว้างของลวดก็คือประมาณ1เมตรนะคะพอเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดึงให้พอดีนะคะดึงให้ตาข่ายเนี่ยกลางหกเหลี่ยมยืดตรงพอดีนะคะเราเตรียมไว้จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ฟอลันโฟมนะคะฟอลันโฟมซึ่งตัดเป็นชิ้นนะคะตัดเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยก็คือเราจะใช้แบ่ง4ส่วนแต่ว่าแบ่ง4ส่วนตามยาวเราก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแรปด้วยพลาสติกอีกครั้งนึงนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลออกมานะคะแล้วก็จะเก็บน้ำได้นานขึ้นเพราะว่าถ้าเราไว้แบบธรรมดาแบบนี้นะคะหมายความว่ามันจะระเหยออกได้เร็วขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาแขวนแล้วเนี่ยมันจะเวลาปักแล้วมันอาจจะมีขุยเนี่ยหลุดออกมาได้เยอะมากกว่านะคะก็คือจะทำให้ตัวความแข็งแรงของฟอลันโฟมเนี่ยหายไปนะคะเรามาดูนะคะว่าวิธีการที่เราห่อพลาสติกหรือเรียกว่าแรปเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมที่กล่องแรปก่อนนะคะกล่องแรปนี่เราไม่ได้ใช้แรปเป็นกล่องเล็กๆนะคะเราจะใช้แรปยาวดึงออกมาให้ตึงเลยนะคะดึงออกมาให้ตึงจากนั้นเนี่ยใช้ก้อนฟอลันโฟมนะคะวางตรงกลางแต่ด้านล่างนะคะวางด้านล่างของพลาสติกจากนั้นเนี่ยเราตัดพลาสติกใสนะคะให้ความยาวนี่ยาวเกินก้อนนะคะให้ซ้อนอยู่ด้านล่างเนี่ยประมาณเศษ1ส่วน3จากนั้นเราก็ดึงด้านข้างให้ตึงให้รอยซ้อนของแรปนะคะหรือพลาสติกเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะเพราะเราต้องการเส้นตรงใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัดก้อนยาวได้เลยแต่ถ้าเราเป็นพวงดอกไม้อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากาแลนนะคะถ้ากาแลนนี้เราจะต้องตัดเป็นท่อนสั้นๆเพื่อที่จะได้โค้งงอได้แต่นี้เราต้องการเส้นตรงนะคะเราก็วางลงไป3ชิ้นพอนะคะสำหรับชิ้นที่ใช้ชิ้นงานสำหรับตกแต่งผนังเราจะใช้ประมาณ3ชิ้นนะคะอันนี้ก็ยาวประมาณ70เซนจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้วยนะคะเราจะใช้ลวดกรงไก่เนี่ยห่อนะคะห่อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะลวดกรงไก่มี2แบบอันนี้จะเป็นแบบลวดหุ้มนะคะลวดหุ้มจะนุ่มมือกว่านะคะจะไม่บาดมือนะคะแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติไม่ต่างกันเล็กอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะคะแต่ราคาก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเราตัดความยาวลวดกรงไก่เนี่ยให้พอดีหัวท้ายนะคะลวดกรงไก่นี่เวลาถ้าเหลือใช้แบบนี้นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยม้วนเป็นชิ้นเล็กๆเก็บแบบนี้นะคะเพราะมิฉะนั้นเนี่ยความแหลมของลวดเนี่ยอาจจะทำให้ถ้าเกิดไปหล่นที่ไหนนะคะไปเดินเตะที่ไหนนะคะปรากฏว่าเคยมีเหมือนกันนะคะที่ไม่รู้เพราะว่าลวดตะข่ายนี้เวลาตกพื้นแล้วมองไม่เห็นทำให้เล็บหลุดได้เลยนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเราใช้เชือกเนี่ยมัดตรงกลางเดี๋ยวมัดตรงกลางนี้นะคะให้ดึงให้แน่นแล้วก็ไว้มุมด้านหนึ่งนะคะเราดึงมามัดตรงมุมเนี่ยมันจะดึงง่ายกว่าแล้วจะแน่นเราเตรียมเชือกไว้นะคะก้อนหนึ่งเนี่ยเรามัด2ท่อนนะคะถ้ามีทั้งพลาสติกแล้วก็มีทั้งลวดกรงไก่เนี่ยเวลาเรามัดแล้วนะคะมันจะยึด
ยึดแน่นเชือกนี่เราดึงได้ตึงเลยพอตึงแล้วก็ฟอลันโฟมไม่ขาดนะคะแต่ละขั้นตอนนะคะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการทำนะคะท่านผู้ชมจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถเตรียมงานได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะเราลองมาดูนะคะว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราจะทำเป็นขั้นตอนยังไงถึงทำให้การจัดดอกไม้เนี่ยนะคะจัดง่ายเสร็จเร็วความสวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของช่างจัดดอกไม้นะคะแต่ขั้นตอนการทำงานเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยประสบการณ์ซึ่งแต่ละท่านนะคะก็จะมีเทคนิคการจัดดอกไม้การเตรียมโครงสร้างหรือว่าการทำประดิษฐ์ตกแต่งเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเทคนิคนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วพอทำแล้วเนี่ยเทคนิคส่วนใหญ่จะเกิดจากการแก้ปัญหานะคะอย่างการใช้ลวดกรงไก่ก็จะแก้ปัญหาของฟอลันโฟมแตกนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ฟอลันโฟมด้วยนะคะก็จะใช้ก้านผักตบถ้าใช้ก้านผักตบชวานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ลวดกรงไก่เราก็สามารถมัดติดกันได้เลยเพราะว่าก้านผักตบชวาเนี่ยจะยาวอยู่แล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนวัสดุเทคนิคการทำนะคะก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นนะคะท่านผู้ชมทำบ่อยๆนะคะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เรามีปัญหาเนี่ยมาแก้นะคะเราลองยกดูก่อนนะคะนี่เราก็จะได้พวงดึงให้ตึงนะคะอาจจะมีช่องว่างบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าลวดกรงไก่เนี่ยเมื่อสักครู่นะคะตอนเตรียมเราก็ดึงแล้วใช่ไหมคะแต่พอมีน้ำหนักของก้อนฟอลันโฟมเนี่ยมันจะทำให้ยืดออกไปอีกแต่ว่าเขาจะไม่ยืดต่อแล้วนะคะแค่นี้ด้านบนนะคะเราก็จะต้องเตรียมที่มัดด้วยว่าเอ๊ะเราจะมัดยังไงนะคะมันจะต้องมีห่วงแขวนแล้วก็เตรียมด้านหนึ่งเนี่ยเป็นห่วงแขวนเพราะฉะนั้นเราก็บิดลวดให้รวมกันนะคะทีนี้เราเตรียมห่วงแขวนด้วยการใช้จะเป็นลวดก็ได้นะคะลวดขนาดสักประมาณเบอร์20ก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้เราจะทำเป็นเชือกแล้วก็มัดแบบแมคคาเม่นะคะเราใช้ลวดสีเชือกนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นสีเขียวนะคะจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลก็ใช้ได้อันนี้การถักแมคคาเม่นะคะถักไม่ยากนะคะก็คือเราทำเส้นแกนไว้ก่อนเส้นแกนคือเส้นนี้นะคะแล้วเราก็พอถักเนี่ยเราก็จะใช้แค่วิธีการอ้อมแล้วดึงนะคะดึงขึ้นแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ใช้วิธีการนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครทำได้ก็ทำถ้าใครทำไม่ได้ก็ใช้วิธีการใช้ริบบิ้นก็ได้นะคะริบบิ้นก็ผูกง่ายอันนี้นะคะทีนี้เวลาเราจะผูกติดกันเนี่ยทำยังไงมันถึงจะติดกันได้แน่นเพราะเนี่ยคงต้องใช้อันดับแรกเนี่ยใช้เชือกปลายของเขาเนี่ยมัดไปก่อนทีหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ลวดมัดอีกทีหนึ่งบังเอิญนะคะเห็นเชือกนี้เนี่ยเชือกนี้เนี่ยเป็นเชือกเขาเรียกเชือกกระสอบอะค่ะเป็นป่านชนิดหนึ่งเป็นปอชนิดหนึ่งนะคะป่านปอพวกนี้แล้วก็เอามาใช้กับงานดอกไม้สดใช้ได้ดีนะคะแล้วก็มัดไปก่อนครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ต้องมั่นใจนะคะว่าพอมัดแล้วเนี่ยจะไม่หลุดออกพอแขวนไปนะคะแขวนไปต้องอยู่ได้ตลอดนะคะแล้วเตรียมเชือกให้มีเส้นที่ยาวไว้ข้างหนึ่งด้วยนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพยายามให้คงทนที่สุดลวดกรงไก่ก็ดีอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะร้อยสามารถที่จะผูกที่จะพันเนี่ยได้ง่าย
ครั้งหนึ่งนะคะเราก็มัดเสร็จแล้วเราก็ตัดชายออกแต่ไม่ต้องตัดสั้นนะคะเพราะตัดใกล้ปมเนี่ยอาจจะคลายได้เราตัดให้เหลือหัวปมไว้เล็กน้อยนะคะนะคะเท่านี้เราก็จะได้พวงแขวนนะคะลองดูนะคะว่ารับน้ำหนักได้ไหมพวงแขวนนี่เราจะแขวนติดกับผนังนะคะเวลาปักเนี่ยเราจะปักด้านที่ลวดกรงไก่เห็นไหมคะที่มีลวดกรงไก่ซ้อนกันอยู่นะคะส่วนด้านหลังนี้เราไว้แนบติดกับกำแพงนะคะถึงมีพลาสติกรองอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นด้านหลังเพราะด้านหน้านี้นะคะเราก็ใช้ลวดกรงไก่ที่ซ้อนกันอยู่เพราะว่าจะได้ปิดรอยไม่สวยไปด้วยนะคะเราเตรียมโครงสร้างเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดขั้นตอนการจัดเราก็ต้องเตรียมใบไม้นะคะเราจะลงใบไม้เนี่ยเป็นโครงไว้ก่อนการปักนี่นะคะวางได้สองลักษณะท่านผู้ชมจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราวางตามแนวนอนก็ได้เพื่อให้เห็นลักษณะของการปักนะคะแต่ถ้าใครแขนสั้นนะคะมันต้องใช้ระยะสุดเอื้อมเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นวางตามแนวนอนจะง่ายกว่านะคะแล้วเราก็คอยขยับดูอาจจะต้องเอียงเล็กน้อยก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมใบไม้เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะลงเป็นพื้นไว้ก่อนเราตัดก้านนะคะถ้ามีหลายๆใบเนี่ยเราตัดจับให้ความยาวก้านเนี่ยเท่ากันนะคะแล้วเราก็ตัดก้านเฉียงครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็เตรียมไว้แล้วเวลาปักเราจะได้ปักง่ายปักครั้งเดียวเสร็จค่ะเราเตรียมไว้ก่อนวันนี้พวงดอกไม้ของเรานะคะเราจะใช้ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเป็นดอกไม้หลักอันนี้เราจะใช้ประมาณ20ใบนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่20ถึง30ใบอันนี้เราลงใบไม้ชนิดเดียวก่อนนะคะโดยที่เราเริ่มต้นจับหน้าใบนะคะแล้วเราก็ปักเฉียงนะคะซ้ายและขวาท่านผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวขอลงตำแหน่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูคร่าวๆก่อนห่างบ้างถี่บ้างแต่ตอนนี้เราจะลงด้านข้างก่อนเพื่อให้เห็นขนาดของพวงด้านข้างอันนี้ด้วยนะคะเวลาปักเนี่ยจับตรงกลางแล้วก้านแบบนี้นะคะก้านจะแข็งแล้วก็ปักง่ายก้านเรียวนะคะมีปักด้านบนบ้างถ้ายาวเกินไปเนี่ยมาตัดออกนะคะแล้วต้องนึกด้วยว่าจะดูดน้ำได้ไหมนะคะใบไม้ที่ใช้ปักนะคะเวลาวางเราก็มีนะคะขวาซ้ายสลับกันแล้วก็ห่างบ้างถี่บ้างอันนี้เป็นการกำหนดตำแหน่งที่จะปักจะทำให้เราเนี่ยปักดอกไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นใบต่างๆเนี่ยเราอาจจะมาเสริมเป็นคู่แต่ไม่ต้องเสริมทุกจุดเท่ากันนะคะเพราะว่าเราควรจะใส่ใบไม้ชนิดอื่นด้วยนะคะอาจจะเสริมสลับกับใบไม้ชนิดอื่นนะคะเวลาตั้งเนี่ยต้องหันหน้าใบนะคะหันหน้าใบให้โค้งรับกับตรงกลางก็คือให้หน้าใบเนี่ยหันขึ้นมาหันออกข้างให้ลักษณะพอจัดออกมาแล้วเนี่ยให้ลักษณะดอกไม้เป็นครึ่งวงกลมนะคะอาจจะมีใบไม้เล็กๆอย่างอื่นสลับแล้วก็มีใบประเภทใบหยิกนะคะลองดูนะคะประเภทใบ
จะใช้ชนิดนะคะบางครั้งเนี่ยเราใช้ชนิดเดียวก็สวยนะคะอันนี้เราเลือกตัดไว้ก่อนเลยที่เหมือนกันนะคะเราไว้ด้วยกันสังเกตนะคะว่าใบอันนี้เนี่ยจะมีลักษณะฟอร์มใบคล้ายๆกันกับตัวหนวดปลาหมึกแคระนะคะแต่ว่าพันนี้เนี่ยจะตรงกลางก้านจะยาวแล้วก็จะเก้งก้างกว่าเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยต้องระวังแต่ว่าจะสวยตรงที่ปลายใบเนี่ยเขาพลิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อด้อยนะคะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าสำหรับอันนี้เนี่ยใช้แล้วต้องให้ปักห้อยลงด้านล่างอย่างเดียวถึงจะสวยนะคะใบเขาจะได้เรียงตามกันเราได้แล้วนะคะเริ่มใบเริ่มแน่นขึ้นแล้วนี่นะคะแต่ตอนนี้สีเขายังเขียวเข้มอยู่นะคะทั้งคู่เลยลักษณะใบไม้ที่ใช้เนี่ยควรจะทนนะคะแล้วก็มีความเงางามสีเขียวเงานะคะอันนี้เราก็ต้องใส่แล้วก็ซ้อนจะได้เห็นเงาที่ปิดนะคะเราต้องการให้เต็มนะคะแล้วก็ใส่ให้ใบเป็นกลุ่มแล้วก็ห้อยลงมานะคะเวลาปักแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมจะได้เป็นทรงออกมาในลักษณะทรงเส้นตรงยาวนะคะเรารักษารูปทรงด้วยนะคะอาจจะมีใบเล็กๆช่วยบ้างรวบอันนี้เราใส่เป็นจุดๆนะคะเราจะไม่ใส่ทั่วแล้วก็ต้องให้ก้านแข็งเนี่ยเป็นตัวแทงนำนะคะ1กระจุกเนี่ยแล้วให้บานออกเราจะใช้วิธีการกระจายตำแหน่งปักนะคะตรงบ้างเอียงบ้างเช่นเดียวกันนะคะเราเรียกว่าเป็นการจัดโดยใช้เทคนิคกรุ๊ปปิ้งนะคะก็คือการจัดกลุ่มของตัวใบไม้จะเป็นดอกหรือเป็นใบนะคะก็สามารถใช้เทคนิคอันนี้ได้ให้ลักษณะมีความแตกต่างของใบฝอยเข้าไปด้วยนะคะและอีกอันหนึ่งอันนี้เราก็ใช้เล็บครุฑผักชีเล็บครุฑผักชีนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าก้านจะแข็งสองใบจับเท่าๆกันแล้วก็ปักครั้งเดียวนะคะจะได้ทุ่นเวลาปักนะคะเช่นเดียวกันเราก็จะจัดเป็นตำแหน่งเป็นจุดๆนะคะให้อยู่กระจุกเดียวกันเราอาจจะวางในลักษณะเส้นแนวเฉียงนะคะอันนี้เฉียงเว้นที่เราวางซ้ายขวาตรงกลางนะคะเราก็ดูด้วยว่าเป็นการเว้นจังหวะเป็นการให้จังหวะนะคะจังหวะของใบไม้จังหวะของดอกไม้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดช่องไฟนะท่านผู้ชมเรียกว่าช่องไฟในการจัดช่องไฟก็คือการเว้นระยะห่างเนี่ยค่ะช่องไฟก็คือช่องว่างที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องให้มีจังหวะสวยงามด้วยนะคะลักษณะใบแต่ละใบเนี่ยก็จะมีใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ฟอร์มใบที่แตกต่างกันถ้าด้านบนนะคะเราก็อย่าใช้ฟอร์มใบที่ขนาดใหญ่มากลักษณะใบที่มาเสริมอันนี้จะเป็นใบหยิกนะคะใบหยิกเล็กๆนะคะแล้วใช้เป็นกลุ่มการใช้ใบนะคะสังเกตนะคะท่านผู้ชมจะใช้เป็นทีละ1ชนิดเราจะไม่ปักสลับไปสลับมานะคะจะลงชนิดไหนก็ลงไปก่อนเลย
นะคะชิ้นงานแต่ละชิ้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจหรือว่าจะใช้ใบอะไรเป็นโครงสร้างเช่นเดียวกับดอกจะใช้ดอกอะไรเป็นดอกหลักดอกอะไรเป็นดอกแซมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดไว้ก่อนนะคะซึ่งการกำหนดไว้ก่อนเนี่ยเราเรียกว่าการออกแบบการออกแบบทำได้หลายอย่างนะคะถ้าท่านที่ชำนาญแล้วเนี่ยก็บอกว่าปักเลยนะคะปักดอกไม้เลยคิดแบบไว้ลองทำดูเลยอันนี้สำหรับคนที่จัดจนชำนาญก็จะได้แบบตามที่ต้องการที่คิดไว้ในใจแต่ถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำนะคะแล้วต้องการจะออกแบบทำไว้ก่อนเนี่ยให้ร่างแบบก่อนนะคะปัจจุบันนี้คือถึงแม้จะเป็นมืออาชีพการทำงานใหญ่ๆก็ต้องอาศัยการร่างแบบเพื่อให้เจ้าของงานเนี่ยเห็นและตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบที่สำคัญก็คือการสเก็ตแบบแล้วก็ให้เห็นนะคะให้เห็นองค์ประกอบประสบการณ์นี่จะช่วยได้มากเลยตรงที่ไอ้แบบที่เราออกกับทำออกมาแล้วเหมือนจริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะได้จากประสบการณ์แล้วก็ดูเลือกตำแหน่งนะคะเลือกตำแหน่งของใบไม้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นพวงดอกไม้ที่เป็นลักษณะพวงยาวแล้วนะคะจากนั้นพอเราเตรียมใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำงานให้ครบกระบวนการจากนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใช้ดอกเนี่ยลงการลงดอกเราก็มีหลักการปักเช่นเดียวกันนะคะเราพวงกุหลาบของเราวันนี้จะใช้ดอกที่เป็นจุดสนใจก็คือเราจะใช้กุหลาบที่เราเรียกว่าทีโรสนะคะหรือว่ากุหลาบใหญ่เป็นหรือว่านะคะภาษาตลาดเรียกกุหลาบนอกนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าซึ่งลักษณะของดอกประเภทนี้เนี่ยหรือว่าทีโรสอันนี้เนี่ยนะคะกลีบเขาจะหนาแล้วก็ทรงดอกเนี่ยจะก้นจะอ้วนนะคะซึ่งต่างกับดอกไม้อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบอีกพันนึงแต่ว่าดอกจะเล็กกว่าแล้วฟอร์มดอกจะสู้กับกุหลาบทีโรสไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาก็ต่างกันด้วยทีนี้การที่เลือกใช้สีเนี่ยวันนี้เราจะใช้3สีถ้าเราใช้แดงขาวเนี่ยหมายถึงความรักนะคะพอใช้3สีเนี่ยจะหมายถึงความจะเพิ่มความอบอุ่นนะคะก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ใช้แสดงการต้อนรับนะคะเพราะฉะนั้นขาวแดงพอเราเติมชมพูเข้าไปเนี่ยนอกจากรักแล้วนะคะมันจะแสดงถึงความอบอุ่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราตกแต่งที่บ้านนี่นะคะมันเป็นเทศกาลปกติถ้าไม่ใช่เทศกาลแห่งความรักหรือเราต้องการสีโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเราเลือกใช้ให้มีสีชมพูผสมก็จะสวยนะคะอันนี้การเลือกสีขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมชอบอันไหนด้วยนะคะแล้วก็เลือกชนิดเลือกขนาดทีนี้ให้มี1ดอก1ชนิดที่เป็นดอกใหญ่นะคะที่เป็นดอกที่เป็นดอกหลักการเลือกกุหลาบนะคะถ้ากุหลาบอันนี้เนี่ยเราจะซื้อเป็นแบบกุหลาบตะข่ายนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นกุหลาบทีโรสที่เป็นพันธุ์มาจากต่างประเทศนี่นะคะถึงแม้จะปลูกในเมืองไทยหรือว่าปลูกที่จีนนะคะมันก็จะได้ออกมาคุณภาพอาจจะแตกต่างกันแต่ทรงดอกที่ได้มาเนี่ยมันก็จะคือจะได้พอๆกันนะคะนะคะทรงดอกฟอร์มดอกจะคล้ายกันแต่อาจจะเล็กใหญ่ต่างกันนะคะพอแกะออกมาแล้วเนี่ยให้เราแต่งกลีบให้เรียบร้อยนะคะถ้าแกะออกมาแล้วเจอนะคะอย่างเนี้ยเราก็คาดไม่ถึงนะคะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นดอกที่ใช้ไม่ได้เนี่ยให้ก็ต้องตัดใจนะคะก็คือไม่ใช้เขาเราก็จะแกะนะคะพอแกะออกมาครั้งแรกเนี่ยดอกยังไม่ใหญ่หรอกค่ะแต่ทำยังไงจะให้ลักษณะบานสวยนะคะการเตรียมดอกกุหลาบเนี่ยถ้าเป็นกุหลาบแบบนี้นะคะบอกว่าให้ใช้ปกติเนี่ยใช้เป่าหน้าดอกเขาก็จะบานแล้วล่ะค่ะแต่นึกถึงนะคะว่าน้ำลายเราเนี่ยอาจจะไปสัมผัสที่กลีบแล้วถ้าใครไปดมเข้านะคะก็จะดูไม่ดีแต่วิธีการที่ดีอันนึงนะคะสำหรับดอกกุหลาบดอกใหญ่แล้วต้องการจะให้บานก็คือเราปั่นในน้ำสะอาดนะคะเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะจุ่มลงไปครึ่งดอกแล้วก็หมุนไปหมุนมา1ครั้งนะคะดอกก็จะบานออกมาเพราะว่าแรงดันของน้ำเนี่ยมันจะคลี่กลีบกุหลาบเนี่ยให้บานออกเห็นไหมคะดอกจะใหญ่เห็นไหมจากที่เล็กๆแบบนี้นะคะเรา
หมุนหน้าดอกลงไปในน้ำถ้ารอให้เขาบานเองเนี่ยบางทีอาจจะบานไม่เสมอกันอย่างนี้เราจะทำให้รู้เลยว่าพอชิ้นงานเสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะสวยเลยนะคะอย่างนี้ถ้าจัดช่อหรือว่าจัดแจกันเนี่ยเราจะเห็นฟอร์มดอกชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เตรียมแบบนี้ก่อนที่จะใช้กุหลาบตะข่ายเนี่ยเราก็แกะเราจะใช้กี่ดอกเราแกะเท่านั้นนะคะอย่าแกะเผื่อเพราะว่าใส่กลับไม่ได้แล้วนะคะเมื่อเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มลงมือปักทั้งดอกเล็กและดอกใหญ่เนี่ยเราก็ต้องนะคะดูแลรักษาของเขาก็คือก้านเนี่ยก็ต้องริดหนามออกให้หมดแล้วก็ใบเนี่ยเหลือไว้เล็กน้อยแต่ถ้าแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะไม่ใช้ใบเนี่ยเรายังไม่ต้องแต่งด้านล่างมากก็ได้นะคะแค่พอประมาณจากนั้นเนี่ยเราก็ตัดก้านสั้นๆพร้อมที่จะใช้นะคะการตัดก้านเนี่ยให้เราตัดก้านเฉียงเราปักลงไปในนี้นะคะลึกประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วเนี่ยเราก็ตัดก้านยาวประมาณอันนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะแล้วลองปักตำแหน่งที่ปักนะคะเอาละถ้าด้านบนเนี่ยเราปักให้เฉียงขึ้นเล็กน้อยเราจะวางตำแหน่งดอกหลักๆตรงกลางไว้ก่อนนะคะตัดก้านเฉียงยาวประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเราจองตำแหน่งไว้เลยนะคะให้ระวังสลับกันอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดห่างพอๆกันนะคะหรือว่าที่ใครที่ต้องการห่างบ้างถี่บ้างนะคะก็ได้แต่ให้เราเว้นจังหวะให้สวยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสริมนะคะจะมาเสริมเป็น2ดอก3ดอกได้นะคะแต่ว่าให้วางดอกหลักไว้ก่อนมีหน้าดอกที่หันหน้าตรงมาด้วยนะคะถ้าดอกไหนที่สวยมากๆเนี่ยเราเลือกไว้บริเวณกึ่งกลางนะคะมันจะได้เป็นตำแหน่งของจุดสนใจมี2ดอกบ้างนะคะอย่าลืมด้านล่างเราก็ต้องมีด้วยนะคะดอกสุดท้ายเราก็จะวางไว้แถวตรงกลางเหมือนกันนะคะเห็นไหมเรามีกี่ดอกก็แล้วแต่เราก็สามารถปักนะคะปักลงไปได้นะคะวิธีการพอเราลงดอกหลักใช่ไหมครบแล้วตรงกลางจะเป็นบริเวณจุดสนใจนะคะก็คือพอยกพวงขึ้นมาดูแล้วเนี่ยเราจะกวาดสายตาดูตั้งแต่บนลงล่างเพราะฉะนั้นช่วงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สัมผัสสายตามากที่สุดจากนั้นนะคะเราใช้สีขาวและสีชมพูมาช่วยเวลาเราเตรียมนะคะเราก็ต้องดอกกุหลาบนี้ขั้นตอนจะเยอะนิดนึงตรงที่เราจะต้องมาริดหนามริดใบหรือว่าใช้ครีมรูดหนามก็ได้นะคะรูดๆแล้วตัดก้านเท่ากันแช่น้ำไว้นะคะเพราะเราต้องการให้ดอกบานอันนี้คือจะใช้เลยเราแช่น้ำไว้แต่ถ้านะคะเราต้องการจะเก็บให้เราห่อพลาสติกสักห่อหนึ่งประมาณ 10-20 ดอกก็เราก็เก็บนะคะเวลาใช้เช่นเดียวกันก็คือเราตัดก้านแต่ดอกอันนี้เราจะต้องปักเตี้ยกว่าตัวดอกกุหลาบแดงเล็กน้อยเพื่อให้การจัดนี้มีมิติก็คือมีจังหวะนะคะมีจังหวะของการวางดอกแล้วก็เอียงด้านข้างด้วยพอเสร็จงานแล้วนะคะตั้งแต่พื้นจนถึงด้านบนจะมีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมถ้าเป็นดอกบานนะคะดอกบานเราก็จะปักให้ดอกนะคะหันหน้าออกอาจจะมีโค้งลงด้านล่างนะคะเอียงด้านล่างด้วยเวลาจัดนี่เนี่ยพยายามดูรอบๆนะคะดูรอบๆทั่วๆนะคะตำแหน่งเนี่ยอาจจะใช้2หรือ3สลับกับ1ดอกบ้างนะเราก็จะปักกระจายนะคะเช่นเดียวกันหลักการปักง่ายๆก็คือเราจะปักเฉลี่ยนะคะให้ตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยให้เห็นตัวดอกไม้สีของดอกไม้นะคะเพื่อให้น้ำหนักของสีและขนาดเนี่ยพอๆกันแต่การยืนจัดแบบนี้นะคะเราจะเห็นหน้าเดียวเราจะเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาใส่ด้านนี้ให้เต็มนะคะแต่ถ้าให้แน่ใจอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็กลับด้านก็ได้นะคะด้านนี้สวยแล้วแล้วนะเราก็กลับอีกด้านหนึ่งค่ะเราทยอย
ปักดอกสีขาวนะคะดอกที่เราเตรียมไว้เนี่ยเราให้เตรียมดอกที่ใช้ได้ทุกดอกนะคะแต่ถ้าไปจัดจริงนะคะเราต้องรู้เลยนะคะว่าเราจะใช้งานกี่โมงนะคะอีกกี่ชั่วโมงจะถึงงานพอเราจัดเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจัดแล้วใช้งานเลยอย่างเช่นงานแต่งงานงานกินเลี้ยงงานจัดรื่นเริงตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมต้องคำนวณดอกเลยแช่น้ำให้เรียบร้อยจัดเสร็จแล้วสวยเลยแต่ถ้าเราจัดแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนเราเลือกดอกที่แย้มนะคะเลือกดอกกุหลาบที่แย้มแล้วพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะบานสวยนะคะเราดูระยะเวลาการใช้งานด้วยอย่างวันนี้นะคะเราต้องการให้เห็นดอกไม้ที่สวยนะคะสวยเต็มที่เลยบานเต็มที่ก็คือเพราะเนี่ยเราก็ต้องแช่น้ำนะคะการแช่น้ำนี่แช่แล้วยังไม่ต้องห่อพลาสติกด้วยนะคะให้เขาบานเราใส่แจกันตั้งตรงไว้พอเราจะใช้เนี่ยเราก็จะใส่ภาชนะนะคะอย่างเช่นกะละมังนะคะจะเหมาะเพราะว่าจะใส่ได้เยอะนะคะตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าพอเราใช้สีแดงขาวเนี่ยจะออกมาดูนะคะดูสว่างสดใสตัดกับสีแดงนะคะเป็นสีที่อมตะนะคะสีแดงขาวเนี่ยนะคะพอเราใช้สีชมพูลงไปดูนะคะอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนอีกความรู้สึกหนึ่งดอกที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราหยิบขึ้นมาใช้งานนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะการแทรกระหว่างสีขาวกับสีแดงเนี่ยเราก็แทรกสีชมพูลงไปด้วยให้สีนี้ดูหวานนะคะสีชมพูนี่จะดูอ่อนหวานนุ่มนวลสดใสสีดอกไม้พวกนี้นะคะถ้าได้แสงไฟจะขึ้นกับแสงไฟนะคะก็คือสีของดอกเนี่ยจะเด่นออกมามากเราเว้นระยะของสีด้วยนะคะสีก็มีจังหวะเหมือนกันนะคะสีเข้มสีอ่อนนะคะอย่างดอกไม้สีเข้มเนี่ยจะให้จังหวะมองแล้วชัดเจนนะคะมองแล้วชัดเจนซึ่งตอนนี้ตัดกับสีขาวอย่างมากเลยนะคะเราปักนะคะมี3มุมที่เราจะปักก็คือตรงกลางด้านข้าง2ข้างนะคะรวมกันเนี่ยได้3มุมเพราะฉะนั้นเวลาปักเนี่ยเราจะเน้นด้านหน้าเป็นหลักด้านข้างเนี่ยเป็นรองเพราะฉะนั้นดอกที่ถ้าเราได้ดอกสวยๆเนี่ยให้เราปักแล้วหันหน้าดอกขึ้นนะคะเห็นไหมคะแล้วขณะที่ปักเนี่ยเราก็จะส่งก้านไม่ให้ยาวไม่ให้สูงกว่าดอกสีแดงนะคะเพราะว่าสองสีชมพูกับสีขาวเราต้องการให้เป็นดอกรองนะคะดอกหลักให้เป็นสีแดงเราก็ปักความยาวตามยาวนะคะตอนนี้ดอกเนี่ยจะเน้นอยู่กุหลาบจะเน้นอยู่ด้านบนนะคะค่อนมาด้านล่างเล็กน้อยนะคะเราดูความสม่ำเสมอของสีจากตัวดอกกุหลาบที่เป็นโครงสร้างหลักแล้วนะคะที่เรียกว่าพวงกุหลาบแล้วเนี่ยเราก็ใช้ดอกแซมอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกแซมที่สวยแล้วก็ทนมากก็คือดอกเบญจมาศช่อเราเลี้ยงนะคะเด็ดใบออกนะคะเด็ดใบใหญ่ๆออกเพราะว่าจะคายน้ำจากนั้นเนี่ย
เมื่อดอกบานเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในห่อจะซ้อนๆกลีบจะซ้อนๆกันมาอันนี้เราจะต้องแช่น้ำไว้เป็นช่อนะคะจนกว่าจะใช้งานพอใช้งานแล้วนี่เราสามารถตัดนะคะตัดแล้วก็นำมาปักได้เลยอย่าตัดแล้วทิ้งไว้นานนะคะเราจะใช้ทีละช่อแล้วก็ปักทีละช่อเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะไม่ปักดอกให้สูงมากเราเพื่อต้องการเสริมให้ช่อดอกไม้หรือว่าพวงดอกไม้เนี่ยเต็มนะคะนะคะพอสีขาวเนี่ยจะมาช่วยกับสีขาวของกุหลาบด้วยนะคะแล้วจะทำให้งานเนี่ยสว่างขึ้นนะคะตอนนี้เราปักสเต็ปแรกก่อนก็คือเราปักพื้นฐานนะคะก็คือดอกสั้นนะคะเวลาปักดอกไม้ให้มีมิติเนี่ยอันนี้จะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือปักให้ดอกสั้นก่อนดอกไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยค่ะปักดอกสั้นก่อนพอลำดับต่อมานะคะเราก็ตัดก้านให้ยาวขึ้นเล็กน้อยอันนี้ค่ะทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะว่าเราจะปักดอกไม้ยังไงให้สวยนะคะเห็นไหมคะพอสเต็ปที่2นี่เริ่มยาวขึ้นเล็กน้อยนะคะดอกสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาปักออกมาแล้วอย่างเช่นนี่นะคะมันก็จะทำให้ดอกที่เคยสั้นนะคะมันก็จะไล่ระดับขึ้นมาตรงนี้เราปักไปแล้วสั้นนะคะเราใช้ดอกยาวเสริมอันนี้ค่ะคือเทคนิคนะคะพอเราจัดบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะหาวิธีการจัดยังไงหน้าให้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือการใช้ตัดก้านสั้นกับก้านยาวโดยลงก้านสั้นไปก่อนหนึ่งครั้งให้กระจายนะคะเพราะว่านี่เป็นการลงดอกแบบง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือลงดอกแบบกระจายนะคะพวงดอกไม้เนี่ยถ้าเราใช้สำหรับในงานหรือว่าตกแต่งบ้านเนี่ยอาจจะใช้มากกว่าพวงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลือกวิธีการทำงานที่ง่ายๆแล้วก็ใครก็สามารถทำได้ก็คืออาจจะให้นะคะสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเด็กๆนะคะมาช่วยกันปักมาช่วยกันจัดได้นะคะเอาละจากนั้นนะคะเราก็มาตกแต่งการตกแต่งเพิ่มเนี่ยนะคะเราก็จะใช้พวกลิปปิ้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆแต่ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะใช้ลิปปิ้นเข้ามาแทรกอันนี้เราเลือกสีแดงสีให้เข้ากับตัวดอกกุหลาบนะคะตำแหน่งกุหลาบอยู่บริเวณไหนนะคะเราก็ใช้เข้าไปช่วยนะคะเวลาปักนี่อาจจะเจอเชือกจำได้ไหมคะเพราะว่าเรามีเชือกนะคะแล้วปักให้ลอยขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วใส่เฉพาะตรงกลางก็พอแล้วนะคะให้ดอกเขาริบบิ้นนี่เด่นขึ้นมานะคะอาจจะมีแต่งเล็กน้อยถ้าเราอยากได้ชิ้นงานที่นุ่มก็คือใช้ดอกไม้ช่อเล็กๆเนี่ยเสริมเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วอันนี้นะคะดอกเขาจะห้อยจะโค้งเพราะฉะนั้นเราปักแล้วให้ดอกเนี่ยโค้งเฉียงออกด้านข้างนะคะแล้วดูตำแหน่งที่มีใบเขียวนะคะถ้ายังเห็นใบเขียวเยอะเนี่ยเราก็จะเติมดอกแซมนะคะการใช้ดอกแซมพวกนี้เนี่ยจะเป็นการปิดนะคะปิดบังจังหวะต่างๆที่ยังไม่สมดุลชิ้นงานที่ไม่สมบูรณ์ก็จัดแก้ไขตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำขั้นนี้นะคะเรียกว่าการเก็บรายละเอียดนะคะการแก้ไขจุดบกพร่องระวังนะคะจัดไปจัดมาแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่เราเสริมเข้าไปนี่กลายเป็นทำให้ชิ้นงานไม่สวยเราต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรามาเติมเนี่ยจะต้องเข้ากับตัวดอกไม้ดอกหลักเนี่ยได้นะคะพอถึงด้านบนนะคะเราก็ปักก้านเนี่ยให้เอียงขึ้นนะคะ
ด้านล่างให้โค้งลงนะคะตรงกลางอาจจะส่งออกด้านข้างเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสำหรับลำดับขั้นการจัดดอกไม้นะคะลงใบหลักให้ได้นะคะใส่ใบแซมใส่ดอกหลักนะคะแต่ถ้าอีกอย่างหนึ่งนะคะพอเราใส่ดอกหลักเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเลือกดอกที่เป็นจุดสนใจดอกใหญ่ๆอย่างเช่นดอกที่ช้ำง่ายที่สุดก็คือพวกดอกลิลลี่แต่สวยลิลลี่นี่ให้ปักหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดอกหลักเนี่ยจะเป็นดอกกุหลาบถ้าเราอยากเติมดอกชนิดอื่นที่อย่างเช่นลิลลี่ให้ไว้เติมทีหลังนะคะเอาแหละพอเก็บชายด้านล่างเนี่ยเราเก็บให้ปลายลักษณะเพียวเรียวแหลมนะคะโดยเราใช้ดอกไม้ที่มีก้านเรียวนะคะมีช่ออันนี้ปิดให้ปลายเรียวแหลมออกมานะคะมันก็แค่โค้งมนนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเราก็ลองยกดูนะคะว่าพวงดอกไม้เนี่ยรับน้ำหนักได้ไหมแล้วก็สมดุลหรือยังนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะตกแต่งอีกอันหนึ่งด้วยการใช้หางโบนะคะก็คือเราใช้โบธรรมดานี่นะคะสีขาวกับสีแดงนะคะหรือว่าจะใช้ชมพูผสมด้วยก็ได้แล้วเราก็ผูกติดกับปลายไม้ก็คือตัดธรรมดานี่ค่ะแล้วก็มัดติดกับปลายไม้ให้แน่นนะคะไม่ให้หลุดแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ถ้าเป็นริบบิ้นเล็กเราก็ร้อยมุกมาเนี่ยค่ะร้อยมุกธรรมดาเลยนะคะก็จะเป็นสายห้อยค่ะเวลาตัดหางโบนะคะตัดให้เหมือนกันคือเฉียงหมดในนี้ทั้งพวงนะคะแล้วก็จะมีสายห้อยออกมาอันนี้จะนอกจากมุกแล้วเนี่ยจะเป็นมีหลายอันที่ใช้ได้นะคะจะเป็นเมทัลลิกแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะแล้วเราก็ปักเวลาปักนี่ก้านยาวเลยนะคะไม้ประมาณ6นิ้วเนี่ยค่ะปักให้แน่นนะคะมันก็จะกลายเป็นพวงดอกไม้ที่ห้อยลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็ถ้ามีแรงมีเวลานะคะเราชอบพวกลักษณะแวววาววาวเราก็จะใช้พวกนี้ถ้าเกิดว่าสั้นไปนะคะถ้าสั้นไปเนี่ยให้เราต่อกับไหลให้เราต่อกับลวดหรือไม้ก็ได้นะปกติเราก็จะใช้ลวดแข็งอันนี้นะคะแล้วเราก็พันฟลอราเทปสีที่ใช้นะคะจะเลือกให้สีเข้ากับงานหรือสีตามโอกาสพิเศษที่เราเลือกไว้ที่เราชอบก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้ทำตัวอย่างให้ท่านผู้ชมนะคะลองทำเก็บไว้นะคะได้ลองดูว่าเอ๊ะเราจะมีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดยังไงบ้างนะคะถ้าเราตกแต่งที่บ้านเราเนี่ยพอโดนแสงไฟหรือว่างานกลางคืนนะคะมันก็จะวับแวบวับแวบสวยงามนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานอันนี้ที่เป็นพวงยาวนะคะแล้วเดี๋ยวจะแขวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอเช็ครายละเอียดก่อนว่าชิ้นงานของเราเนี่ยเรียบร้อยดีไหมแข็งแรงดีไหมนะคะอาจจะเขย่าสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาแขวนให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะนะคะนะคะในขณะที่เราเช็ครายละเอียดอยู่นะคะเราก็ดูเก็บให้เรียบร้อยเราจะเติมดอกเล็กดอกใหญ่ช่วงไหนนะคะเราก็เติมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราสมบูรณ์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่ท่านผู้ชม เห็นอยู่เนี่ยนะคะในงานต่างๆของเราถ้าเสร็จสมบูรณ์หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พยายามนะคะเก็บประสบการณ์อันนี้ไว้แล้วเราไปลองทำดูว่า
เราสามารถทำเพิ่มเติมเปลี่ยนชนิดของดอกไม้นะคะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำขนาดให้เล็กลงแล้วแต่สถานที่หรือว่างานที่เราจะใช้นะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีคุณค่านะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นขั้นตอนการทำนะคะได้เข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการจัดดอกไม้เนี่ยถ้าให้ดีเราต้องใช้ได้จริงนะคะใช้ได้จริงทำได้ไม่ว่าจะเป็นดอกอะไรแล้วก็สามารถที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ๆขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้ลองกลับไปทำดูนะคะว่าเราสามารถทำใบไม้ดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยให้ออกมาเป็นพวงดอกไม้นะคะถ้าเราเปลี่ยนดอกไม้แล้วก็เปลี่ยนตามชื่อนั้นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ